الإيمان أركان الإيمان ستة หลักการศรัทธาต่ออัลเลาะห์นั้นมี6ประการอัลอัวลอันตุอ์มินะบิลลาห์ประการที่1นั่นคือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์วะอัสซานีอัลอีมานบิลมะลาอิกะห์ประการที่2นั่นคือการศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะห์อัสซาลิสอัลอีมานบิลกุตุบอัลมุนัซซะละมินัชชะมาอ์อันนะกะลามุลลอฮ์ประการที่3นั่นคือการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัรรับิอัลอีมานบิลอัมบิยาวัรรุสูลอะลัยฮิมุศศอลาตุวัสสลามประการที่4นั่นคือการศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตที่ถูกส่งลงมาอัลคามิสอัลอีมานบิลยอมิลอาคิร يعني คุลมายะกุมบะอ์ดะมอตประการที่5การอีมานศรัทธาต่อวันสิ้นโลกอัสซาดิสอันนุอ์มินบิลกอฎออ์วัลกอดรประการที่6คือการศรัทธากฎสภาวะทั้งดีและร้ายนะมาฮุวัลอีมานอะไรคืออีมานอัลอีมานฮุวะกอลบิลลิซานตะกูลบิลลิซานิกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอันอีมานการศรัทธาคือการกล่าวออกมาด้วยลิ้นด้วยคําพูดที่บอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ตะกูลกุลมากาลบิฮินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็กล่าวตะกูลกุลมากาลบิฮินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวด้วยกับคําพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอ์มวะตะอ์ตะกิดบิลกัลบ يعني ฮาซะลิตะกูลบิลิซานิกลาบุดดันัลบาฏินยูวาฟิกอัลฎอฮิรไลซะกัลมุนาฟิกอัลมุนาฟิกยะกูลชัยว่าฟีบาตินุชัยมุคาลิฟจะต้องเชื่อด้วยใจกล่าวออกมาด้วยลิ้นอย่าได้เป็นเช่นสภาพของมุนาฟิกผู้กลับกรอกที่เขานั้นกล่าวออกมาด้วยลิ้นแต่ไม่ได้เชื่อศรัทธาในใจของเขานะวะตะอ์มัลตุศอลลิตะซูมตะตะซัดดักจะต้องละหมาดจะต้องจ่ายซะกาตบริจาคและจะต้องถือศีลอดتعمل ايضا بقلبك تخاف من الله ولا تخاف من احد مع الله การงานของจิตใจนั่นก็คือจะต้องเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะอัลอีมานยะซีดวะยันกุสและการศรัทธานั้นมันมีเพิ่มและก็มีลดนะอัรคานอัลอีมาน6วัลลอฮ์